ู้ชมที่นนทบุรีเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยเคยติดคุกค่ะเสร็จแล้วเจ้าตัวบอกว่าช่วงขณะที่ตนเองนั้นติดคุกนะคะแม่ของตนเองป่วยเป็นมะเร็งตอนนั้นเนี่ยแม่อายุ80กว่าแล้วค่ะแต่พอหลังจากที่พ้นโทษออกมากลายเป็นว่ามรดกของแม่ที่แม่ทิ้งไว้ให้กว่า200ล้านบาทถูกญาติเนี่ยโกงเอาไปค่ะคุณผู้ชมด้วยการปลอมลายเซ็นแม่นี่คือตามคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์นะคะโดยที่คุณปรีชานะคะและคุณศิริลักษณ์สองสามีภรรยาค่ะหอบหลักฐานเดินทางเข้ามาพบกับทนายความคุณวัชระเลิศพงศ์วรพันธ์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มเครือญาติ6คนเพราะว่ามีการสันนิษฐานว่ามีการปลอมลายเซ็นในพินัยกรรมของคุณแม่ก็คือเป็นแม่ของคุณปรีชานี่แหละค่ะแล้วก็มีการนำที่ดินมรดกไปขายแล้วบางส่วนด้วยเป็นเงินกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีที่ดินอีกเกือบ100ไร่นะคะมูลค่ากว่า100ล้านบาทถูกแอบอ้างโอนเป็นชื่อเครือญาติโดยการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแทนลูกชายโดยได้มีการแจ้งความไว้ที่สภ.รัตนาธิเบศรที่จังหวัดนนทบุรีทีนี้ค่ะวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะเลยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของกรณีนี้ค่ะที่สภ.รัตนาธิเบศรก็ไปพบกับประธานคณะติดตามงานจังหวัดนนทบุรีคุณนนทรานุวัฒน์พรหมจันทร์แล้วก็พร้อมด้วยคุณปรีชานะคะผู้เสียหายและคุณศิริลักษณ์ภรรยาของคุณปรีชาค่ะที่วันนี้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งคุณปรีชาเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553ก็คือเมื่อ13ปีที่แล้วบอกตอนนั้นเนี่ยตนเองถูกจำคุกที่เรือนจำนนทบุรีระหว่างที่ต้องโทษแม่ก็อายุ88ปีแล้วป่วยเป็นมะเร็งด้วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นนทบุรีกลุ่มเครือญาตินำเอกสารมาให้ตนเองเนี่ยเซ็นซึ่งตนอ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าเรียนจบแค่ป.6 ป.6นี่ก็เรียนไม่จบด้วยซ้ำก็เลยบอกว่างั้นขอไม่เซ็นจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนะคะนำเอกสารมาให้ตนเซ็นอีกมีคำขู่ด้วยด้วยความกลัวจึงเซ็นไปโดยไม่ทราบว่าเป็นเอกสารอะไรหลังจากที่พ้นโทษมาจนถึงปี61อะค่ะถึงเพิ่งมาทราบว่าทางกลุ่มเครือญาติได้ไปร้องขอต่อศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกของแม่ตนเองแล้วก็พบว่ามีการทำพินัยกรรมยกที่ดินให้กับกลุ่มเครือญาตินะคะตอนนั้นผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำนนท์แล้วได้ระยะหนึ่งก็มีญาติผมเอาเอกสารมาให้เซ็นรอบแรกแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เซ็นแล้วก็มารอบสองให้ผู้คุมเรือนจำนนท์ถือเข้ามาให้ผมเซ็นผมบอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยเขาก็ไม่อ่านครับแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาว่ามึงเซ็นเถอะถ้าไม่เซ็นเดี๋ยวเจอกูในกองงานผมก็เลยต้องเซ็นครับเอาตัวรอดไปก่อนหลังจากที่ไปคัดเอกสารที่ศาลอะไรเงี้ยจนรู้แล้วเนี่ยพี่ได้ติดต่อญาติเพื่อถามหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะโทรไม่ติดเลยครับไม่สามารถติดต่อได้สักคนเลยครับผมก็ตอนเนี่ยค่ะก็คือเพิ่งมาทราบภายหลังนะคะหลังจากที่ไปตรวจสอบเอกสารพินัยกรรมแล้วพบว่าลายเซ็นในพินัยกรรมเนี่ยไม่ใช่ลายเซ็นของแม่ตอนนี้ไปตรวจสอบมรดกของแม่มาทั้งหมดแล้วนะคะมีที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์3คูหาติดถนนรัตนาธิเบศรถูกขายไปแล้วค่ะเป็นเงิน36ล้านบาทและที่ดินจำนวน11ไร่ที่อำเภอไซน้อยนะคะถูกขายไปเป็นเงิน11ล้านบาทรวมแล้ว47ล้านบาทกลุ่มญาติแบ่งเงินมาให้แค่4ล้านเองค่ะคือทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินแล้วก็อาคารพาณิชย์ใช่ไหมฮะอันนี้คือก้อนที่ขายไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีที่ดินที่ทางกลุ่มญาติเรียกว่าไปโอนเป็นชื่อตัวเองเหมือนแบ่งกันใช่ไหมใช่แต่ที่ดินผืนเนี้ยมันประมาณ150ล้านคือถ้ารวมแบบก้อนเนี้ยมันก็จะอยู่ที่เกือบ200ล้านใช่ค่ะเนี่ยอันนี้คือที่ยังเหลืออยู่ก็คือที่สุพรรณบุรีที่อำเภอไซน้อยแล้วก็ที่ด้านหลังสภ.รัตนาธิเบศรอีกกว่า100ไร่ที่บอกไปว่าถูกโอนแบ่งเป็นชื่อเครือญาติ6คนคุณผู้ชมดูผังนี้หน่อยมีผังไหมคือเราจะได้เห็นความเชื่อมโยงนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือสองสามีภรรยานะฮะฝั่งสามีเนี่ยนายปรีชาเนี่ยนะฮะเป็นลูกคนเดียวเนาะเป็นลูกคนเดียวของเจ้าของมรดกนะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีภรรยาชื่อนางสาวศิริรักษ์นะครับไปดำเนินคดีกับกลุ่มญาติ6คนก็คือเป็นญาติของแม่ตัวเองอ่ะ6คนเนี้ยว่าปลอมลายเซ็นในพินัยกรรมแม่ของนายปรีชาความพิรุธอยู่ตรงที่ว่าโดยปกติแล้วถ้าอันนี้พูดแบบบ้านๆนะถ้าแม่ตายแล้วมีลูกชายแค่คนเดียวอะยังไงสมบัติมรดกมันก็ตกเป็นของทายาทลำดับที่หนึ่งก็คือลูกคนเดียวนั้นน่ะอยู่แล้วแต่อยู่ๆมีพินัยกรรมขึ้นมาตอนที่นายปรีชาไปติดคุกแล้วมีพินัยกรรมมาว่ามอบที่ดินให้กับเครือญาติแล้วญาติก็เอาไปขาย
แล้วแบ่งเงินให้กับนายปรีชาออกมาแค่4ล้านบาทค่ะทั้งๆมูลค่ามรดกเนี่ยเกือบ200ล้านใช่แล้วทีนี้นะคะทางด้านของคุณปรีชาเองเนี่ยก็ได้มีการไปขอความช่วยเหลือนะคะจากทางประธานคณะติดตามงานจังหวัดนนทบุรีก็คือคุณนนทรานุวัฒน์พรมจันทร์เนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าตนเองเนี่ยออกมาช่วยขับเคลื่อนช่วยเหลือเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยกลับพบว่าแม่ของตนเองก็คือประธานคณะติดตามงานจังหวัดนนทบุรีนะคะแม่ของตนเองเนี่ยถูกคุกคามข่มขู่โดยผู้ข่มขู่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดการมรดกค่ะกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาช่วยตอนนี้ถูกโดนข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าขอให้ตนเนี่ยหยุดการช่วยเหลือเคสนี้ถ้าไม่หยุดจะมีปัญหาแล้วก็มีการนำชื่อนักการเมืองมาข่มขู่แล้วบอกว่านักการเมืองคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่ตนเคารพด้วยมีการตรวจสอบอัตลักษณ์หรือว่าลายเซ็นของแม่และตรวจหลักฐานไปแล้วพบว่าผู้จัดการมรดกมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องซึ่งการมีการข่มขู่บังคับหรือว่าเซ็นเองหรือบังคับมือเซ็นก็จะถือเป็นโมฆะถึงจะมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับพินัยกรรมนี้นะคะคือตอนที่อภิรุตอีกอย่างนึงจากฝั่งคุณปรีชาที่ตอนนี้กำลังบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าตอนที่ติดคุกอยู่เคยมีครั้งนึงที่ญาติเนี่ยเอาเอกสารไปให้เซ็นแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่เซ็นเพราะตัวเองบอกว่าไม่รู้หนังสือก็กลับไปทีเนี้ยมาอีกแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนของเรือนจำไหมล่ะใช่ไหมที่เป็นคนเอามาให้เขาเซ็นและลักษณะเหมือนเป็นการบังคับเนี่ยคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะมันจะถูกแตกออกไปว่ามีคนของเรือนจำเกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดไหมอันนี้ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก่อนเพราะว่าทางคุณปีชาบอกว่าพอรอบสองอ่ะลักษณะเขายังอยู่ในเรือนจำอยู่ฮะเอามาให้เซ็นแล้วรอบเนี้ยขู่เขาก็เลยการจะทางดังที่เขาก็ไม่รู้ว่าเซ็นอะไรสุดท้ายเขาเซ็นให้แล้วเขากำลังประติดประต่อเรื่องราวกันอย่างนี้ว่าที่เซ็นให้ไปเนี่ยน่าจะเซ็นยินยอมให้ญาติเป็นผู้จัดการมรดกนั่นน่ะสิได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่เขาเสียชีวิตระหว่างที่เขาเนี่ยต้องโทษอยู่ในเรือนจำค่ะเออทีนี้กลายเป็นว่าพอมาร้องให้คนช่วยเหลือคนที่มาช่วยเหลือก็โดนข่มขู่ไปด้วยแล้วก็มีการอ้างชื่อนักการเมืองเข้ามาอีกว่าเนี่ยมีนักการเมืองคนนี้เป็นแบ็คให้นะซึ่งเจ้าตัวคนที่ช่วยเหลือก็บอกไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงกันจริงเพราะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์เรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยมีเสียงของคุณนนทรานุวัฒน์ด้วยค่ะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างค่ะผู้ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็ได้ไปที่ร้านแม่ผมขายของที่ท่าน้ำนนตลาดท่าน้ำนนไปข่มขู่ว่าให้ผมหยุดในการช่วยเหลือเคสนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่หยุดเขาบอกว่าผมน่าจะโดนเขาไม่ใช่น้อยน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยครับเขาบอกว่าจะนำนักการเมืองคนหนึ่งมาข่มขู่ว่าเขาจะฟ้องนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองที่ผมคนที่ผมเคารพนะครับก็คนนี้ผมบอกว่าคุณได้นำเงินเข้าไปแล้วคุณได้อะไรไปแล้วถ้าเกิดคุณการที่คุณจะมาข่มขู่ผมเนี่ยนะคุณมาคุยกับตัวเขาจะดีกว่าเพื่อให้เรื่องมันจบและให้เรื่องมันออกมาในรูปแบบที่ดีไปคุยเงี้ยมันไม่สวยเลยครับทีนี้นะคะทางทนายความของคุณปรีชาเองอะค่ะก็เปิดเผยพร้อมกันนะคะว่าแนวทางการช่วยเหลือตอนนี้ก็รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบหลักฐานต่างๆก่อนแต่ว่าหากเปรียบเทียบลายเซ็นแล้วจะเห็นถึงความผิดปกติยืนยันเลยว่าตนเนี่ยไม่เคยให้ลูกความไปกล่าวหาใครเพราะฉะนั้นอย่าร้อนตัวหลังจากที่มีการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้กระทำความผิดถ้าพบเป็นใครก็จะมีคดีอาญาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการพิสูจน์ตรวจสอบหาความจริงเชื่อว่าต้องให้เวลาตำรวจสักระยะหนึ่งแล้วความจริงจะปรากฏซึ่งตนเองในฐานะทนายเองก็มีหน้าที่นำเสนอวิธีการหรือว่าหนทางที่ให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวลูกความว่าจะเอาเรื่องนี้อย่างไรนะคะที่ขอตำรวจว่าผมส่งพยานหลักฐานไปแล้วตำรวจต้องการเพิ่มว่าคือปลอมและใช้เอกสารปลอมในเบื้องต้นพิสูจน์พินัยกรรมก่อนถ้ามันปลอมขึ้นมาดำเนินคดีไปทางเรื่องหนึ่งคดีอาญามันจะมาเยอะมากถ้ามันไม่ปลอมจริงช่วงเขาทำมันเป็นสติสัมปชัญญะจริงหรอที่เขาเซ็นในระยะมะเร็งขั้นสุดท้ายจริงไหมมันก็ว่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งคนที่กระทำความผิดคือคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณแค่พิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เจตนาคุณไม่ได้ทำมันแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่เคยกล่าวหาใครเพราะว่าตอนนี้อะไรหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องรอผลชัดเจนของพินัยกรรมว่าจริงหรือปลอมแล้ว
แล้วมันเซ็นถึงมันจะจริงมันเซ็นโดยสติสัมปชัญญะจริงไหมอะไรส่วนฝั่งของผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรนะคะพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการกำลังเริ่มที่จะต่อร้อยเรื่องต่อกันมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกทั้ง6รายมาสอบปากคำค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วทีมข่าวก็เลยเดินทางต่อไปที่ท่าน้ำนนท์นะคะเพื่อไปพบกับหนึ่งในญาติผู้ที่ถูกพาดพิงว่าได้ร่วมกันวางแผนปลอมลายเซ็นในพินัยกรรมนี้ค่ะซึ่งเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องเขียนแต่พอไปถึงกลับพบว่าร้านปิดค่ะไม่เจอตัวใช่ไม่เจอตัวนะคะก็เลยไปสอบถามกับพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนั้นก็ทำให้ทราบว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้เนี่ยปิดร้านไม่ได้เปิดขายของความหมายคือตั้งแต่วันนี้ปิดยาวเลยค่ะไม่เปิดทั้งวันผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะติดต่อไปยังญาติทั้ง6คนนะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ชี้แจงว่าถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยสามารถชี้แจงได้เลยนะแต่กลายเป็นว่าไม่มีผู้ใดรับสายเลยค่ะจนกระทั่งหนึ่งในผู้ร่วมจัดการมรดกติดต่อกลับมาก็พอรู้ว่าโทรจากสำนักข่าวก็บอกว่ายังไม่ว่างจะคุยแล้วก็วางสายไปเลยนะคะตอนแรกพยายามติดต่อแล้วไม่รับสายมีโทรกลับมาคนนึงแต่พอบอกว่าเป็นนักข่าวก็ไม่คุยยังไม่พร้อมที่จะคุยจริงๆก็ถ้าเรื่องที่คุณปรีชาออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเป็นเรื่องที่โกหกอะไรอย่างเงี้ยคือทางญาติก็สามารถที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เลยนะฮะไม่มีอะไรที่ต้องกักกันก็สามารถบอกได้เลยว่าเขากล่าวเท็จอย่างไรและทางเรายืนยันว่าไม่ได้ปลอมลายเซ็นอย่างไรใช่ไหมเพราะตอนนี้ข้อโต้แย้งกันเนี่ยอยู่ที่เรื่องการปลอมลายเซ็นแม่ของคุณปีชาระหว่างที่เขาอยู่ในคุกจริงหรือไม่คำถามมันมีอยู่แค่นี้เองแต่ตอนนี้ตำรวจก็เรียกว่าทำคดีให้แล้วพอเป็นข่าวปุ๊บก็คาดว่ามันน่าจะมีความคืบหน้าเร็วขึ้นแล้วก็ไวกว่านี้ทีนี้ผมเติมข้อมูลอย่างนี้คุณผู้ชมฮะมันมีสิ่งที่คุณปรีชาผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นลูกชายเนี่ยนะฮะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาออกจากคุกมาช่วงแรกเนี่ยเคยไปอยู่กับญาติที่เปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน6คนของผู้ร่วมจัดการมรดกนี่แหละตนเนี่ยหิวข้าวสั่งข้าวมากินเพราะว่าเป็นร้านขายอาหารตามสั่งแต่กลับถูกใส่ยาพิษอันนี้คุณปีชาพูดนะค่ะเขาบอกว่าเขาถูกใส่ยาพิษเพราะว่ากินไปแล้วเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกก็เลยเรียกรถพยาบาลแพทย์ระบุว่าถูกวางยาเอาซึ่งตนเนี่ยไม่ได้แจ้งความแต่พอกลับจากโรงพยาบาลพบว่าญาติคนดังกล่าวเนี่ยย้ายบ้านหนีไปเลยเอ้าวมีพิรุษแล้วเขาน่าจะมีหลักฐานว่าคือโรงหมอบอกเขาไงว่าเขาถูกวางยาเพราะว่าเขากินข้าวไป2คำรู้สึกแน่นหน้าอกเลยเหมือนจะมีการวางยาคุณปรีชาฮะดูจากรูปการถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันก็อนุมานได้ว่าต้องการที่จะฮุบทรัพย์สินปิดปากคุณปรีชาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นข้อสงสัยของสังคมนะตอนนี้เป็นข่าวแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมนะญาติ6คนญาติก็ชี้แจงได้ติดต่อกลับมาก็ได้นะฮะเพราะว่าวันนี้ที่นักข่าวเราโทรหานั่นแหละก็ติดต่อมาแล้วแต่บอกว่าไม่พร้อมคุยโอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากค่ะไปมีโทษด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละติดคุกอยู่อะระหว่างนั้นแม่ตายมีญาติไปติดต่อขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วโอนมรดกที่ควรจะเป็นของเขาทรัพย์สินไปเป็นของญาติมูลค่าเกือบ200ล้านบาทเดี๋ยวเราต้องตามต่อเรื่องนี้นะฮะค่ะ